ส่วนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะมีระบบคัดกรองนิสิตและเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงป่วยโควิด -19 โดยการออกแบบแอปพลิเคชันติดตามการใช้ประชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไปติดตามได้จากรายงานค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน MSU Healthcare บนมือถือที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ติดตามผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับกลุ่มนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามคือตามที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นมีนิสิตจำนวนมากประมาณ 40,000 กว่าคนในช่วงระบาดของเชื้อโควิดนะครับ19หรือที่เราทราบกันดีนะครับทำให้มหาวิทยาลัยต้องหามาตรการในการที่จะดูแลนิสิตโดยเฉพาะเรื่องของหากนิสิตมีการติดเชื้อแล้วนิสิตกลุ่มนั้นหรือคนนั้นจะเดินทางไปไหนอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าติดตามแล้วก็ต้องค้นหาให้ได้ดังนั้นผมก็เลยมีดำริว่าทำอย่างไรถึงจะต้องมีการแก้ไขปัญหานี้โดยการค้นหาในการเดินทางของนิสิตที่มีการติดเชื้อเพื่อที่ไปติดตามว่าเขาไปสัมผัสหรือใกล้ชิดกับใครบ้างดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปในการที่จะสร้าง MSU Healthcare ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยที่จะให้นิสิตได้กรอกข้อมูลของตัวเองข้อมูลของการดำเนินการในแต่ละวันว่าตัวเองมีอาการอะไรบ้างรวมถึงนิสิตที่เดินทางไปในต่างประเทศหรือเข้าอยู่กลุ่มเสี่ยงต่างแอปพลิเคชัน MSU Healthcare เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากผู้ออกแบบกันค่ะครับแอปพลิเคชัน MSU Healthcare เป็นแอปพลิเคชันสำหรับในการติดตามนะนิสิตและก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการติดตามอาการที่บ่งบอกว่าจะมีความเสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือเปล่านะครับโดยเราจะให้ผู้ใช้นะฮะสามารถบันทึกอาการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันทำการประมวลผลข้อมูลว่าตัวอาการที่เกิดขึ้นแต่ละวันนี้เป็นอาการที่บ่งบอกนะว่าเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกตำแหน่งพื้นที่ที่ผู้ใช้งานอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดในภายหลังเนี่ยมีการติดเชื้อโรคมาจริงๆนะครับเราก็สามารถให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตรวจสอบสืบสวนโรคย้อนกลับไปได้ว่าติดมาจากมาที่ไหนแล้วก็เชื้อเนี่ยจะสามารถกระจายไปในพื้นที่ที่ผู้ใช้คนนั้นไปหรือเปล่านะครับมีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น3กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่กลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีอาการเสี่ยงหรือน่าสงสัยที่จำเป็นต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา14วันกรอกข้อมูลอาการแต่ละวันแล้วนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีการประมวลผลนะในแต่ละวันแล้วก็แสดงสถานะว่าขณะนี้อาการของผู้ใช้เนี่ยปกติหรือว่ามีความเสี่ยงนะครับก็จะแสดงแถบสถานะให้เห็นซึ่งผู้ใช้ก็สามารถติดตามอาการของตัวเองตลอดเวลานะครับได้ว่าตอนนี้สุขภาพตัวเองเป็นยังไงบ้างนะครับการใช้ข้อมูลพิกัด GPS ในเครื่องโทรศัพท์มือถือและการกรอกข้อมูลประจำวันจะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นของการเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้นอกจากนั้นบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ประสานงานโควิด-19 ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย